ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ของรายการคริสรอบโลกนะครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วก็บราเดอร์ตูนก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่บราเดอร์ลักกี้จะเข้ามาสมทบเนาะนะครับข่าวแรกนะครับพี่น้องเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลเซนหลุยครับโรงพยาบาลเซนหลุยก็มีการบริการนะอยู่ถนนสาทรใต้นะครับก็มีการบริการทางด้านสาธารณสุขมาโดยตลอดนะครับแล้วก็นี่เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับนี่ประเทศไทยก็เพิ่งจะออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมก็มีหลากหลายหน่วยงานที่เขามีการตื่นตัวกันโรงพยาบาลเซนหลุยส์ก็เช่นกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยโรงพยาบาลเซนหลุยส์จะใช้หมายเลข VN คือหมายเลขการลงทะเบียนผู้มารับบริการแทนการเรียกชื่อทุกจุดบริการตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมเหรอมันมีปัญหาอะไรนะครับผมก็เลยคิดเหมือนกันลองคิดนะครับพี่น้องลองดูสมมติเวลาเราไป รับบริการที่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างบดเดอร์ตูนไปเข้าคิวอยู่บอกเชิญบดเดอร์กุลธวัฒน์ค่ะอ้าวคนข้างๆบอกเฮ้ยบดเดอร์กุลธวัฒน์คนนี้คือเกิดชอบไม่ชอบกำลังแบบตามหาอยู่เลย แบบแหมมาบดเดอร์กุลธวัฒน์เลยนะครับทุกคนก็แบบหันไปมองอ๋อคนนี้เหรอบดเดอร์กุลธวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้คือพี่น้องอาจจะแบบไม่ได้อยากให้คนรู้ชื่อเราเงี้ยก็เลยสมมติเนี่ยเวลาไปเขาจะมีไอ้บัตรเหมือนบัตรคิวอ่ะพูดง่ายขอเชิญ VN 001เหมือนเวลาเราไปแบงค์เวลาเราไปรับบริการเนาะต่อไปเนี้ยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์โรงพยาบาลเซลูก็จะใช้วิธีนี้แล้วนะครับไม่เรียกชื่อแล้วพูดง่ายๆนะครับไปข่าวต่อไปอย่างรวดเร็วครับวันเสาร์นี้นะครับวันที่3กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีสหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยนะครับก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมงานวันผู้ปฏิญาณตนอัครสังฆบุรุษกรุงเทพนะครับประจำปี2024ครับเขาเปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็นวัดพระมหาไทยซอยร่วมฤดีนะครับอาคาร Redeemer Hall ชั้น4ครับก็เริ่มตั้งแต่ 8:30 นลงทะเบียนไปเลยแล้วก็รับฟังปาฐกถาพิเศษนะครับจากพระอัครสังฆราชปีเตอร์ไบรอันเวลส์เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยครับแล้วก็ 10:30 นะครับมีพิธีมิสซาฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหารเสกเทียนและรื้อฟื้นคำปฏิญาณนะครับโดยพระคุณเจ้าพระกฤตินันท์เกรียงศักดิ์โกวิทวานิชนั่นเองนะครับก็เชิญชวนพี่น้องได้ร่วมงานกันนะครับพี่น้องที่สะดวกไปร่วมงานก็สแกน QR code ที่ว่านี้ได้เลยนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลยนะครับบรรดาตูนมาไหมครับมาแล้วอ๋ออยากไปเหมือนกันครับตอบได้ดีตอบได้ดีนะครับแน่บรรดาตูนก็น่าจะมีงานที่กัมพูชาเหมือนกันคิดว่ามีไหมไม่น่าแต่เพราะว่าตอนนี้นะครับคือพระศาสนาจักรที่กัมพูชาถามว่าคณะนักบวชน้อยนะครับไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยคือตอนนี้ครับทั่วประเทศนะครับมีจำนวนสัตบุรุษประมาณ 50,000 คนคิดว่าชน 50,000 นี่คือทั้งประเทศบวชได้นะครับจากประชากรในประเทศมีประมาณ 15-16 ล้านคนแต่มีคริสตชนประมาณ 50,000 คนครับตอนนี้ครับแล้วมีพระสงฆ์นักบวชประมาณเท่าไหร่พระสงฆ์นะครับถ้ารวมนักบวชแล้วทั่วประเทศนะครับไม่เกิน100ครับไม่เกิน100ไม่เกินไม่ถึงยิ่งถ้าเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลโดยตรงนะครับไม่ถึง20คนครับแต่ละคนอาเมนมีน้อยมากครับผมแค่จากคริสตชน 50,000 นี่ถ้าพระสงฆ์สังฆมณฑลเนี่ย20แต่ก็จะมีพระสงฆ์นักบวชต่างๆที่ต้องเข้ามาช่วยก็จะมีที่เป็นพวกมิชชันนารีเข้ามาช่วยเหลือครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพระศาสนาจักรที่กัมพูชาคือเราจะมีทั้งหมด3สังฆมณฑลครับก็จะมีสังฆมณฑลพนมเปญครับสังฆมณฑลพัตตาบองครับแล้วก็สังฆมณฑลกำปงจามครับมี3สังฆมณฑลครับเดี๋ยวจะมีคริสไลฟ์ทอล์ก EP 1จะคุยกับบรอดเดอร์ตูนว่าเนี่ยไปตั้งแต่เดือนไหนนะไปตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วมิถุนาปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างแบบช่วงเวลาโอ้กี่เดือนแล้วครับ8ไม่ใช่เดือนกว่าแล้วครับประมาณ7เดือนกว่าเนาะมียังไงบ้างเดี๋ยวต้องอัปเดตชีวิตกันหน่อยนะครับแล้วก็มีบราเดอร์เป็กด้วยที่เคยนี่ก็เป็นทีมคริสอินไซด์ด้วยกันใช่ไหมสมัยก่อนนะครับบราเดอร์เป็กก็เพิ่งกลับมาเมื่อประมาณต้นเดือนเมื่อต้นเดือนเนาะใช่ครับเดี๋ยวต้องเป็กขอไปอยู่ประมาณเดือนกว่าครับ
มาสัมผัสชีวิตใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวต้องเชิญมาพูดคุยกันว่าเอ้ยเป็นยังไงภาษาจักรในกัมพูชานะครับอันนี้ในมุมมองของบรอดเดอร์สองท่านแล้วก็มันก่อนเจอพ่อเด่นชัดชัยรวมอารามนะครับอุปสังคราชของพนมเปญ นะเออคุณพ่อเด่นก็จะบอกว่าเรายังติดค้างกันอยู่เรายังเดี๋ยวจะไม่ได้สัมภาษณ์พ่อเด่นเลยนะครับอันนี้คือแบบโฟกัสลงลึกเลยสถานการณ์ในกัมพูชาเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่างน้อยเรามี2 EP รออยู่แล้วจากกัมพูชานะครับนี่เอาคิดแต่ไม่เนี่ยตัวผมเองก็ไม่ได้อยู่ที่พนมเปญตอนนี้มาอยู่เขตจังหวัดตะแก้วครับมาช่วยตะแก้วเขตตะแก้วครับคือที่พนมที่กัมพูชานะครับจะมีจังหวัดทั้งหมดประมาณ25จังหวัดครับและนี่ผมมาอยู่จังหวัดตะแก้วครับแต่ก็ใกล้กับพนมเปญก็คือว่าห่างจากพนมเปญประมาณ70กิโลเมตรครับครับจังหวัดตะแก้วและจังหวัดตะแก้วเนี่ยที่เราดูแลก็จะมี8วัดที่เราดูแลอยู่ครับนี่8ทั้งหมด8วัดครับที่เราดูแลครับตอนนี้เจ้าวาดเป็นคุณพ่อมิชลีเป็นมาจากประเทศเคนยาครับเคนยาเหรออืมเคนยาครับชื่อคุณพ่อชาวครับแล้วก็จะมีคุณพ่ออีก2ท่านที่ช่วยเหลือก็คือเป็นมิชลีเช่นกันครับคือคนนึงเป็นชื่อคุณพ่อจอนครับมาจากพม่าครับและคนนึงคุณพ่อกันครับคือคุณพ่อกันนี่เป็นพระสงฆ์บวชใหม่ของสังฆมณฑลพนมเปญครับโอ้เป็นพระสงฆ์บวชใหม่ครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเดือนกันยายนนะครับที่สังฆมณฑลพนมเปญเราได้พระสงฆ์บวชใหม่ทั้งหมด3ท่านครับซึ่งบวชพระสงฆ์ใหม่ทั้งหมด3ท่านครับก็ตอนนี้ก็กระจายกันอยู่ในแถบสังฆมณฑลเนี่ยครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็อยู่กับผมแล้วก็คือคุณพ่อกันครับนะครับได้เดี๋ยวมีโอกาสไว้ไล่เรียงกันแบบเต็มๆเลยชีวิตบรอดเดอร์ตูนประสบการณ์ความประทับใจต่างๆนะครับได้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวกันต่อนะครับทีนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เราจะเริ่มเทศกาลมหาพรตแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับแล้วก็มีหลายวัดเลยที่จะมีการเสกสุสานกันนะครับนี่เราก็เริ่มกันที่วัดแรกเราจะอัปเดตข่าวเป็นวันไปเนาะวันฉลองวัดวันมีอีเวนต์ต่างๆหรือว่าวันเสกสุสานนะครับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับมีเสกสุสานที่วัดเซนต์ล็อกท่าไข่นะครับก็พิธีมิซา10โมงตรงนะครับเริ่มภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับตั้งแต่9โมง15แล้วก็10โมงตรงก็คือเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับพี่น้องคุณพ่ออิกยาซิโออดิศักดิ์สมแสงสวงเป็นประธานนั่นเองนะครับพี่น้องท่านใดจะไปร่วมเสกสุสานที่วัดท่าไข่ก็เรียนเชิญนะครับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นี้แล้วครับต่อไปนะครับวันเสาร์ที่3เช่นกันนะครับแผนกพระคัมภีร์ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพนะครับก็เชิญพี่น้องนะครับเข้ารับการอบรมพันธสัญญาแห่งความรักนี่จดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่2นะครับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์เช่นกันนะครับ9โมงตรงถึงเที่ยงตรงครึ่งวันเช้าที่บ้านผู้หวานสามพรานนะครับโดยคุณพ่อนี่เลยคุณพ่อแดเนียลมัสสานะครับเจ้าคณะปีเมนะนี่เจ้าคณะหนุ่มไฟแรงนะครับคุณพ่อดาเนียนนะก็9โมงวัฒนพิธีกรรมเปิดนะครับแล้วก็มีการอบรม2ช่วงเท่านั้นเองแล้วก็นี่กลับไปจดหมายระบุญเปาโลใช่ไหมครับถึงชาวโครินฉบับที่2มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างพี่น้องที่สนใจเข้าอบรมนะครับพี่น้องสแกน QR code นี้ได้เลยนี่นะครับถ้าใครมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้หรือมาแคปเจอร์ย้อนหลังได้แล้วกันนะครับโอเคไปข่าวต่อไปนะครับวันนี้ข่าวเยอะมากนี่เลยวันอาทิตย์ครับอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นะครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูดบางสะแกครับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลอง50ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปโตรชวลิกิจเจริญด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้4กุมภาพันธ์เวลา10โมงตรงครับบรอดเดอร์ตูนนะโอเคไม่ได้ไปสักงานนะครับไม่ได้ไปร่วมใจโอเคร่วมใจเดียวครับตอนนี้ครับนะครับกลับมาเสกสุสานอีกแล้วครับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์8โมงตรงนะครับอุ๊ยนี่ที่ไหนอ่ะผมขออภัยด้วยเสกสุสานประจำปีที่ไหนเนี่ยไม่ได้ในโปสเตอร์ไม่มีเขียนนะเมื่อกี้ผมก๊อปมาขออภัยนะหรือพี่น้องทราบไหมว่าวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์มิซา8ที่วันนบุญเปโตรขออภัยวันนบุญเปโตรจำได้แล้วโดยคุณพ่อเปโตรสามทานนะครับโดยคุณพ่อชวลิกิจเจริญเป็นประธานเพราะว่าเขาจะปกติเขาจะเสกสุสานก่อนตรุษจีนก่อนตรุษจีน1วัน
ขาเนี่ยตุ๊จีนวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เนาะอันนี้เขาจะฉลองเอเสกสุสานวันศุกร์เสกสุสานก็ใช่ครับปกติเปโตรจะเป็นอย่างนี้ครับครับคุณพ่อชวลิตก็ไปเป็นประธานนะครับแล้วก็แทรกนิดนึงว่าวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นี่ตอนนี้เราออกไลฟ์สดลง Facebook ของวัดเซนหลุยกรุงเทพด้วยนะก็ต้องขายของให้วัดเซนหลุยด้วยนะครับวัดเซนหลุยวันเสาร์นี้ไอ้วันเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เนี่ยงดมิซารอบ 6:00 นเช้าเนาะที่วัดน้อยพระจิตเจ้านะครับแต่จะมีมิซาที่วัดใหญ่เวลา 9:00 นตรงแทนนะครับโดยคุณพ่อสุรศักดิ์คำภาพรก็จะเป็นประธานนี่มิซาโอกาสวันตรุษจีนนี่นะครับก็มีแจกของขวัญด้วยเป็นของขวัญอะไรพี่น้องก็ต้องมาร่วมมิซาก่อนนะครับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับที่วัดเซนหลุยอันนี้แทรกกระทันหันเลยนะครับอ้าวยังไม่จบของวันศุกร์ที่9ยังมีอีกวัดนึงเมื่อกี้วัดนบุญเปโตใช่ไหมอันนี้วัดนบุญอนาถาจีนท่าจีนนะครับเสกสุสานเหมือนกันแต่เป็นรอบเย็นคุณพ่อเปาโลยอดชายเล็กประเสริฐเป็นประธานนะครับแล้วก็มิซาฟังแก้บาปตอน 5:00 นเย็นแล้วก็ 5:30 นก็จะเป็นพิธีมิซาและเสกสุสานนะครับนี่ทางวัดก็จะเตรียมดอกไม้เทียนให้พี่น้องเรียบร้อยเลยนะนะครับวันนั้นก็ไม่จำเป็นต้องโอ้โหต้องไปซื้ออะไรจากไหนที่วัดเตรียมให้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกที่เนาะบัดเดอร์ตูนทุกวัดนะครับในประเทศไทยใช่ครับก็อำนวยความสะดวกนั่นเองนะครับอุ๊ยโอเควันไหนอีกครับวันเสาร์ที่10นอกจากวัดเซนหลุยจะมีมิซาตรุษจีนใช่ไหมเออวัดแม่พระลูกประคำกะละหว่าเองก็มีมิซาตรุษจีนเช่นกันนะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อธีมของการฉลองไว้บอกว่าเพิ่มน้ำพุแห่งชีวิตเติมพลังศรัทธานี่เขามีการไตร่ตรองฟื้นฟูชีวิตคริสตชนนะครับสำหรับปีใหม่ที่ก็เพิ่งก้าวเข้ามาเนี่ยวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับเวลา 9:00 นถึง 3:00 นก็คือทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยฟรีนี่ฟรีนะครับ9:00 นเช้าจำกัดนะครับเออรับจำนวนจำกัดด้วยใช่ไหมเออรับจำนวนจำกัดอ่ะพี่น้องท่านใดสนใจรีบลงทะเบียนนะครับผ่าน QR Codeเออทุกวันนี้เวลาวัดมีประชาสัมพันธ์อะไรอีเวนต์อะไรนี่เขาจะลงทะเบียนผ่าน QR Code เออง่ายสะดวกและง่ายสำหรับพี่น้องครับใช่วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ที่หอประชุมปิติมหาการุณวัดแม่พระรูปคำกะละหว่านะครับ 9:00 นก็จะมีมิสซาก่อนกับคุณพ่อพงเทพ 10:30 นมีการบรรยายหัวข้อน้ำพุแห่งชีวิตโดยคุณพ่อจิตพลอธิการเจ้าคณะพระมหาไทยนะครับแล้วก็ 11:15 เป็นการบรรยายหัวข้อเติมพลังใจแห่งศรัทธาโดยคุณพ่อนุพันธ์ทัศมาลีนะครับผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรีนั่นเองใช่ใช่แล้ววันนี้เราก็หยิบยืมคำแปลข่าวของคุณพ่อนุพันธ์มาหลายข่าวทีเดียวต้องขออนุญาตแล้วก็ขอบพระคุณคุณพ่อนุพันธ์มาเล่ากันคุณพ่อนุพันธ์แปลรายละเอียดแบบว่าโหครบถ้วนแล้วก็ใช่มั้ยครับใช่พี่น้องติดตามข่าวสารภาษาศาสนาจักรเนี่ยโฆษณาให้พ่อนุพันธ์ด้วยเลยนะครับใน Facebook ของพ่อนุพันธ์นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษนุพันธ์เนี่ย NUPHAN แล้วก็ทัศมาลีนะครับตรงตัวเนี่ยคุณพ่อแปลข่าวภาษาศาสนาจักรโอ้โหตลอดเลยนะครับคุณพ่อขยันมากแล้วก็แบบไปทำสื่อแบบนอกวิสังจันทร์แล้วด้วยนะตอนนี้ไปวันก่อนไปท่าแร่นะคุณพ่อขยันมากนะครับขออนุญาตชื่นชมคุณพ่อมาในโอกาสนี้ด้วยบ่ายโมงก็มีการแบ่งปันในหัวข้อการเดินทางของชีวิตคริสตชนนะครับโดยคุณพ่อเปโตรอุดมดีเลิศประดิษฐ์นะครับแล้วก็บ่ายสามกลับบ้านพี่น้องท่านใดที่เนี่ยจะลงทะเบียนก็สแกน QR code ได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างโปสเตอร์ที่พี่น้องกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับโอ้ขอบคุณพี่แจงบอกว่าเปโตรหรือเปล่าคะแสดงว่าจำโปสเตอร์ได้พูดที่แจงลูกวัดเปโตใช่ไหมหรือลูกวัดบ้านแก่บ้านอยู่แถวเปโตตอนนี้นะครับโอ้ยมีคุณสุกัญญาบอกสวัสดีค่ะบัดเดอร์ตูนอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับจริงบอกว่าบัดเดอร์ตูนก็จุ่มเล็บสวัสดิ์ติงออฟคเนียนะครับคล่องใช่นะครับบัดเดอร์ตูนน่าจะมารายการคริสรอบโลกเป็นครั้งแรกแน่วันนี้ครั้งแรกใช่ครับคุยครับทุกทีรับชมอย่างเดียวครับเพราะว่าที่บอกเน็ตไม่ดีตอนอยู่ที่กัมพูชาถามว่าอินเทอร์เน็ตมีใช้ไหมมีครับแต่มันไม่ค่อยเสถียรแบบที่เมืองไทยครับมันทำให้บางพื้นที่นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้แ
อย่างที่ผมไปมาในหลายๆพื้นที่ของประเทศกัมพูชานะครับชาวบ้านบางหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับบางบ้านก็แต่เขาก็อันมีเทคโนโลยีก็คือว่าใช้โซลาร์เซลล์ไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเหมือนกันครับอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปจังหวัดคีรีวงมาใช่ไหมครับจังหวัดคีรีวงคือวัดเราก็อยู่ใกล้เนินเขาไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไฟฟ้าบางบ้านก็ไม่มีใช้ครับเพราะว่าเราได้ออกไปเยี่ยมชาวบ้านไปพูดคุยไปแลกเขาครับก็เราก็เลยจะเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่แถบในเมืองกับอยู่ชานเมืองนี่คืออย่างเมืองไทยเราอาจจะต่างกันไม่มากแต่ถ้าที่กัมพูชานี่แตกต่างกันเยอะเลยครับระหว่างคนในเมืองกับคนแถบชานเมืองจะเป็นอย่างนี้เลยได้ตอนนี้บัดเดอร์ลักกี้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เรายังอ่านข่าวไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยเดี๋ยวเชิญบัดเดอร์ลักกี้เข้ามาแจมก่อนได้นะนี่สวัสดีบัดเดอร์ลักกี้นะครับครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับอุ้ยชัดเจนเลยอ่ะไม่ดีโอ้โหสวัสดีพ่อนาบัดเดอร์ตูนนะครับครับสวัสดีครับผมบัดเดอร์เมื่อกี้แอบค้างไปนิดนึงหวังว่าวันนี้พี่น้องก็ช่วยกันสวดภาวนาขอให้การพูดคุยของเราเป็นไปโดยราบรื่นนะครับโอเคเรากลับมานิดนึงอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์เมื่อกี้ขายของให้เขาหน่อยวัดแม่พระเมืองรูดบางแสนนะครับฉลองวัดประจำปีด้วยอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์แล้วก็นี่ขออนุญาตโปรโมทวัดตัวเองอย่างยิ่งใหญ่นะครับวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์มิซา10โมงตรงนะครับฉลองวัดพระแม่มหาการุณนนทบุรีครบ50ปีครับพี่น้อง50ปีมีครั้งแล้วมีครั้งเดียวปีต่อไปไม่ใช่50ปีเพราะมันจะเป็นปีที่เท่าไหร่ครับเด้อลักกี้51แล้ว51เออเพราะฉะนั้น50ปีมีครั้งเดียวนะต้องไปกันอย่างอุ่นอาฝาข้างแล้วโฆษณาไขของให้เขานิดนึงว่าเขาปรับโฉมใหม่หมดเลยทั้งภายในติดแอร์แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องรีบไปจับจองที่นั่งตั้งแต่ผมเป็นพระสงฆ์เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้มั้ยคือมันมีที่นั่งในวัดไม่งั้นต้องโอ้รีบไปแล้วแบบกี่โมงไม่รู้อ่ะไม่งั้นไม่มีที่ไม่พอใช่ไหมครับใช่เขาปรับปรุงพื้นตอนที่ไปมิซาแรกวัดผมเนี่ยเขาทำพื้นใหม่เลยเขาบูรณะภายในวัดใหม่ให้ทันวันมิซาแรกตอนนั้นบัดเดอร์ลักกี้ก็ไปด้วยนะครับ20สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เขาทาสีข้างในข้างนอกปรับเปลี่ยนประตูใหม่บริปรับภูมิทัศน์รอบวัดใหม่หมดเลยแต่ก่อนจะเป็นยางมาตอยแบบบางทีแบบมันนานแล้วเนอะตอนนี้คือปรับพื้นใหม่หมดเลยทำที่จอดรถลานจอดรถในวัดแบบอูผมเห็นแล้วถ้าไปอีกทีนี่จำไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องไปฉลอง50ปีวัดพ่อแม่มหากรุณวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์นะเดี๋ยวไปเจอกับผมด้วยนะครับไปดูบ้านบ้านเย็นแสงธรรมมีจัดคนมานี่ป่ะครับยังนนยังไม่ทราบเลยครับผมนะครับงั้นฝากคุณพ่อเจริญพี่จะนะออกอากาศเลยก่อนคุณพ่อเจริญกำลังดูอยู่อ่ะแล้วก็ขายของให้เขานิดนึงนะคะวันนี้ขายของมาแล้วเออฝากเขามาแล้วขอเขามาฝากขอเขามาขายของแล้วนะครับพี่น้องร่วมสั่งจองเสื้อที่ระลึกโอกาสครบ50ปีวัดพระแม่มหาการุณได้นะครับตัวละ350บาทเท่านั้นเองแล้วเสื้อสวยมากเสื้อสวยมากแล้วมีทุกไซส์บัดเดอร์ตูนก็มี 3XL ได้มั้ยได้ตอนนี้บัดเดอร์ตูนผอมแล้วลงไปเยอะเลยครับผมตั้งแต่เออโอ้โหกลับมาผอมเลยนะครับเออนะครับเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะโอนชำระผ่านเนี่ยจับจองเลยนะครับเปิดสั่งจองแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็โอนเงินไปที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับเราไปกันอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับถ้าดูไม่ทันก็เดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังได้แคปหน้าจอนี้ไปนะครับมีทุกไซส์ตั้งแต่เด็กน้อยอ่ะดูสิหรือผู้หญิงเนาะไปจนถึงแบบผู้ใหญ่ที่อาจจะเดี๋ยวจะบอกบูลลี่ไม่ได้บูลลี่กันนิดนึงเออแบบผมเลยนะครับน่าจะมีไซส์อยู่ครับนะครับมีไซส์เอาเดี๋ยวให้ดูรูปนี่ดูดิเสื้อสวยมากคือมันสวยเลยครับแล้วก็อะไรนะคือสีน้ำเงินสวยมากอันนี้ข้างหลังนี่นะครับ50ปีแห่งพระพรนี้นะครับแล้วก็มีอีกโอกาสฉลองวัด50ปีวัดพระแม่มหาการุณเนี่ยเขาก็มีเชิญชวนพี่น้องนะครับได้ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนกิจการโอกาสฉลองวัดเนี่ยเขามีบริจาค3อย่างถ้าบริจาค 10,000 บาทขึ้นไปจะรับรูปแม่พระกระจกสี1รูปนะครับซึ่งผมก็ได้มาตอนที่ไปถวายมิซาแรกสวยมากเดิมมันอยู่ข้างหลังนี้ผมไปไว้ตรงโน้นนะครับถ้า 5,000 บาทขึ้นไปรับชุดกิฟต์เซตกระบอกน้ำเก็บความเย็น1ชุด
บริจาค 3,000 บาทขึ้นไปรับร่มมินิขนาดพกพา1ชุดนะครับแล้วก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอันนี้พี่น้องก็สามารถที่จะบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะขอรับอนุโมทนาบัตรได้ด้วยก็ติดต่อได้ที่สำนักงานวัดนี่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเอาล่ะนี่เป็นยังไงบ้างของแต่ละชิ้นก็คือนี่ไงสวยมากครับแม่พระกระจกสีสวยสวยมากคือเขามันจะมีกระจกสีที่อยู่ที่วัดหน้าทางเข้าวัดที่บูรณะใหม่นะครับนี่แหละกระจกสีนะครับแล้วก็มีอะไรชุดกิฟต์เซ็ตกระบอกน้ำเก็บความเย็นแล้วก็ร่มมินินี่แล้วก็จะแต่ละอันเนี่ยแต่ละของแต่ละชิ้นก็จะมีอะไรนะประทับตราโลโก้โลโก้50ปีของวัดนะครับใช่ไหมครับใช่โลโก้ไม่รู้ใครออกแบบอะสวยมากเลยขอชมคนออกแบบด้วยสวยมากเดี๋ยวขอซูมไปนิดนึงจริงสวยมากเนี่ยอุ้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวนะครับเห็นมั้ยข้างบนกระเป๋าใช่ครับสวยสวยมากมีใครคนท่านไหนออกแบบอยู่คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเป็นรูปลายไทยเลยนะครับไปเสกสุสานอีกวัดครับนี่ยังอยู่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์นะครับมีฉลองวัดบางแสนเนาะฉลองวัดพระแม่มหาการุณแล้วก็เสกสุสานวัดบ้านแพนนะครับวัดมารีสมภพบ้านแพนเสกสุสาน11กุมภาพันธ์นะครับมิซาในสุสานนะครับ9โมงตรงโดยคุณพ่อไพโรจน์เกตรัตน์นะครับทางวัดก็เตรียมดอกไม้เทียนมาให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องไม่ต้องลำบากเตรียมไปเองแล้วก็วันอังคารที่13กุมภาพันธ์นะครับก็เชิญชวนพี่น้องร่วมมิซาเทิดเกียรติแม่พระฟาติมานะครับประจำเดือนเนาะโดยคุณพ่อยอแซฟทวีศักดิ์กิจเจริญนะครับ6โมงตรง6โมงเย็นนะครับตั้งศีลสวดสรรพคามวยพรศีลแล้วก็ทุ่มตรงมิสซาที่วัดแม่พระฟาติมาดินแดงนะครับเยอะมากเลยแป๊บนึงนะแต่ก็พยายามนะเพราะเรานานๆทีมาไงคริสรอบโลกเราก็ไม่รู้เดี๋ยวมาอีกทีเมื่อไหร่ก็ไขของให้เขาเลยแต่จะเป็นอีเวนต์เรื่องเศษสุสานกิจกรรมเศษสุสานเยอะหน่อยนะครับใช่ครับเพราะช่วงนี้ใกล้จะมหาโพธิ์มหาโพธิ์เนาะหลายๆวัดก็จะมีการเศษสุสานในช่วงนี้นะครับปีนี้เรามหาโพธิ์วันที่เท่าไหร่ครับบราเดอร์ลักกี้วันที่14กุมภาพันธ์พอดีครับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันเกิดบราเดอร์วาเลนไทน์ด้วยปีนี้วันพุธรักเท่าไปเลยนะครับวันพุธรักเท่าด้วยใช่ใครที่นัดใครไปเดทก็เช็คดูดีๆนะครับว่าอดเนื้ออดอาหารนะครับวันนั้นหรือว่าเลื่อนไปอีกสักวันนึงก็ไม่13ก็15ก็ได้โอเคนะซึ่งวันพุธรักเท่าเนี่ยก็รับหลังที่วัดคอนเซปชันเนี่ยเขาถือโอกาสเลยวันพุธรับเท่าไหนๆมารับเท่าแล้วใช่ไหมครับเขาเสกสุสานเลยวันนั้นเลยนะครับหกโมงเย็นเลยนะครับไปได้เลยวัดคอนเซปชันเสกสุสานนี่ต้องอะไรนะโฆษณาให้เบอร์เดอร์เตอร์หน่อยนะครับเบอร์ปีเตอร์นะครับคอนเซปชันนะครับเบอร์ปีเตอร์น่าจะรับชมอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ใช่ไปรับเท่าที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นะครับเสกสุสานที่วัดเกาะใหญ่วัดพระคิดระบจักเกาะใหญ่นะครับศุกร์16กุมภาพันธ์มิซา6โมงเย็นเนาะในสุสานนะครับส่วนวันเสาร์อีกรอบนึงก็คือเสาร์ที่17กุมภาพันธ์มิซาเช้า10โมงเช้านะครับอันนี้มาเป็นพิธีในวัดแล้วแล้วก็ไปเสกสุสานต่อนะครับอันนี้ก็พี่น้องก็เลือกไปร่วมงานได้ตามอัธยาศัยนะครับวัดต่างๆเนาะแล้วก็ขายของให้พ่อชนนิดนึงนะครับงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวหรือสชคเนื้ออารักษ์คำว่าดลกรุงเทพเนี่ยก็ขอเชิญพี่น้องนะครับคู่สามีภรรยาเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวนะครับขั้นที่1รุ่นใหม่มาละรุ่น170สัมมนาวันศุกร์ที่16ถึงอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ลงทะเบียนเนี่ย5โมงเย็นของวันศุกร์ที่16นะที่บ้านซาบิโอสามพรานนะครับพี่น้องก็สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสมัครนี่เข้าร่วมอบรมนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แผนกพระคัมภีร์เนี่ยเขาก็มีอีเวนต์น่าสนใจนะมีอีเวนต์น่าสนใจนะครับมีการจัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ระดับครอบครัวมาเป็นครอบครัวคิดว่าชนและผู้สนใจทีมละ2คนครับไม่ว่าพ่อแม่ด้วยกันก็ได้พ
พ่อลูกก็ได้แม่ลูกก็ได้เพื่อนกันก็ได้ครูคำสอนครูคาทอลิกคริสตชนคารวาสองค์กรคาทอลิกได้หมดเลยไม่รู้แต่ขอทีมเรา2คนเนี่ยFamily Bible Quiz นะครับอุ๊ยขอบคุณอะไรเอฟเฟคจาก MacBook งงเลยเขาจะมีแข่งขันตอบคำตอบปัญหากันเรื่องหนังสือเลวีนิติโอ้โหไม่ง่ายนะเลวีนิติเนี่ยผมยังไม่ค่อยยากนะครับเล่มนี้ยากจริงนะแต่เขามีทำหนังสือแบบพระคัมภีร์เล่มเล็กๆใช่ไหมแบบเป็นเฉพาะสำหรับเลวีนิติแบบเล่มเล็กๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอะครับตอนนี้มีนะครับวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับ8โมงครึ่งถึงเที่ยงตรงที่บ้านผู้หวานเขาก็จะมีอีเวนต์นี้นะครับพี่น้องก็สามารถไปร่วมได้นี่ถ้าในสนใจก็สมัครแข่งขันเข้าไปเลยตาม QR code ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะครับ QR code นี้สแกน QR code ไปได้เลยไปประลองกำลังกันสักหน่อยนะครับเลวีนิตินี่นะครับชนะแล้วได้รางวัลด้วยนะครับได้รางวัลด้วยโหได้รางวัลอะไรครับมาด้วยนะพี่มีการศึกษาให้ด้วยนะครับมีทุนการศึกษาที่1ได้ 2,000 นะครับโอ้ที่ 2,500 ที่ 3 1,000 แล้วก็ชมเชย5รางวัลรางวัลละ500นะครับนะครับนี่พี่น้องก็ไปเผื่อได้นะเออนี่ๆหน่อยๆนี่ไปร่วมสนุกกันนะครับประธานกันใช่ครับเป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ของเราด้วยนะว่าเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเฮ้ยบัดเดอร์เมื่อกี้พอพูดถึงบัดเดอร์ปีเตอร์อายุยืนมากเลยเออเดี๋ยวแป๊บนึง Hello Father and Barus from Philippines คือตอนนี้พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วนะคือต้องพูดภาษาอังกฤษอ่ะพูดภาษาไทยก็ได้นะบัดเดอร์ปีเตอร์เออจะบอกว่าวันนี้ข่าวแรกแล้วก็เป็นแคปชั่นจั่วหัววันนี้มาจากบัดเดอร์ปีเตอร์ฝากข่าวมาพอดีเขากำลังติดอีเวนต์เพราะว่าวันนี้คืออะไรฉลองนบุญยอนบอสโกแน่นอนว่าโอ้โหที่ฟิลิปปินส์มีแบบงานมีอีเวนต์เยอะเลยนะครับก็เลยฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์พี่น้องเขาเอ๊ะทำไมบัดเดิลเอ๊ะจะบอกบัดเดิลนาวทำไมวันนี้พ่อนาวไม่ใส่เสื้อรอเออเนี่ยใส่เสื้ออะไรมาก็ไม่รู้เดี๋ยวมีเฉลยเมื่อกี้ตอนต้นรายการเขาถามกันมาแล้วเอ๊ะเขาตอบกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาทีหลังนี่อาจจะไม่รู้นะว่าเอ๊ะตอนนี้เราไปอยู่ไหนแล้วครับนี่แล้วก็เสกสุสานวัดปากลัดวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์เวลา9โมงตรงนะครับมิสซาที่สุสานเลยนะครับปกติเนี่ยวัดปากลัดเขาก็จะมีมิสซาวันอาทิตย์หลังจากวันพุธรับเท่าตั้งแต่ผมเด็กละเวลาไปก็เพราะว่าญาติพี่น้องผมเนี่ยก็จะฝังเป็นลูกวัดปากลัดนะครับก็ไปตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยก็ไปเสกสุสานนะครับเออวัดปากน้ำปกติเสกสุสานวันอะไรอ่ะน่าจะหลังพูดรับเท่านะเพราะว่าจำได้ว่าเขาก็มีให้รับเท่าวันเสกสุสานด้วยอ๋อเหรองั้นก็เดา ว่าวันอาทิตย์เดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีพี่น้องจากวัดปากน้ำมาแหมจะบอกว่าลูกวัดปากน้ำนะ เดี๋ยวถ้าเกิดมีใครมีข้อมูลได้เดี๋ยวบัดเดอร์ลักกี้ลองอัปเดตนิดนึงนะครับแล้วก็เสกสุสานวัดบางบัวทองวัดแม่พระสกลสงเคราะห์บางบัวทองวันอาทิตย์18กุมภาพันธ์เช่นกันนะครับมีซาในสุสาน10โมงตรงก็คือพี่น้องที่มีญาติพี่น้องฝังอยู่ที่ไหนก็สะดวกที่ไหนก็เรียนเชิญที่นั่นได้เลยนะครับวันอาทิตย์ที่18นี่ชนกันหลายวัดเลยเนี่ยวัดนบุญอันเดรบานภาษีด้วยนะครับนี่18เช่นกันหลังมิซาเวลา10โมงนะครับเสกสุสานวัดบางภาษีด้วยแล้วก็นี่ใครขอให้คุณเหมียวหน่อยศูนย์อบรมคิดศาสนธรรมระดับชาตินะครับเชิญชวนพี่น้องที่สนใจนะครับเข้าอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนนะครับที่ศูนย์อบรมคิดศาสนธรรมระดับชาติอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมก็คืออยู่ตรงข้ามบ้านเรียนใหญ่แสงธรรมในซอยเทียนดับเนาะอยู่ติดกับบ้านเรียนใหญ่คณะสติกมาตินนะครับหรือว่าศูนย์ NCC เนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดสอน3ปีนะปี1ปี2ปี3หรือพูดว่าเรียน CC Summer ก็คือเรียนคำสอนซัมเมอร์ภาคฤดูร้อนนี่แหละสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นคริสตชนที่เป็นครูจิตตภิบาลครูคำสอนโรงเรียนต่างๆนะครับวัดต่างๆก็มาอัปเดตความรู้มาเทคคอร์สความรู้คำสอนกันได้นะครับก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่18มีนาคมถึงวันศุกร์ที่26เมษายนนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อไม่ว่าจะเป็นซิสเตอร์สีพิมพ์
ผู้อำนวยการศูนย์นะครับหรือว่าโทรไปหาเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือว่าติดต่อคุณครูสุทธาไทยหรือครูเหมียวนะครับเนี่ยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยอ๋อนี่หรือว่าเขาไม่ตกเทรนนะก็คือมี QR code ให้สแกนเพื่อนะครับสมัครได้เลยพี่น้องที่สนใจนะครับนี่ก็อัปเดตให้ครูเหมียวหน่อยนะครับบรอดเดอร์ลักกี้ได้คำตอบยังครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครับอีกแป๊บนึงนะกำลังโทรศัพท์ถามนะครับครูดีอ้าวใครของอีก2เรื่องอีก2ข่าวนะครับพี่น้องอันนี้อัปเดตข่าวพระศาสนาจักรไทยนะครับคณะพระเมตตาแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับแผนกองค์กรคิดชนคารวาสครับสังคมนนท์กรุงเทพนะครับก็เชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษนะครับเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ1วันเพื่อเตรียมสมโภชปาสกาและก็ฉลองพระเมตตาอย่างสง่าปีนี้มหาพรตมาเร็วก็แสดงว่าปาสกามาเร็วปาสกามาเร็วก็แสดงว่าวันฉลองพระเมตตาคือวันอาทิตย์ถัดจากที่2เออถัดที่2เทศกาลปาสกาใช่ก็คือวันอาทิตย์ที่7เมษายนนี่ปีนี้ก็มาเร็วมากก่อนสงกรานต์ด้วยปีนี้ไม่ต้องกลัวอะไรนะวันศุกร์อะไรติดเออติดสงกรานต์อีกนะครับปีนี้ไม่ต้องกลัวเลยเขาก็จะมีการเตรียมฟื้นฟูจิตใจ3วันนะครับวันแรกเนี่ย3วัน3สถานที่ด้วยวันแรกคือวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับที่วัดนบุญมาโกประธานพิธีมิสซาแล้ววิทยากรภาคเช้าก็จะเป็นคุณพ่ออเดรียโนเปโลซินนะครับครั้งที่2คือวันเสาร์ที่2มีนาคมนะครับจัดที่วัดเซนร็อกท่าไข่ประธานมิสซาแล้ววิทยากรภาคเช้าก็คือคุณพ่อพรสันสิงห์ชัยใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ขายของเองเลยครับใช่ขายเองเลยแล้วก็วันครั้งที่3นะครับวันเสาร์ที่9มีนาคมที่วัดนักบุญเปโตรสามพานนะครับประธานมิสซาแล้วก็วิทยากรโดยคุณพ่อวิษณุธัญญาอนันต์นะครับ3วัน3สถานที่3วิทยากรภาคเช้านะครับพี่น้องสนใจที่จะไปติดตามหรือว่าจะไปทั้ง3วันเลยก็ได้ถือโอกาสแสวงบุญตามวัดต่างๆเลยเนาะเขต2เขต4เขต5นะครับก็สามารถไปได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็จะมีภาคบ่ายด้วยก็โดยคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมทั้ง3วันเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ไปเจอกันที่วัดเลยนี่ไม่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็นี่สุดท้ายบราเดอร์แฟบของคณะสติมาตินนะครับเดี๋ยวจะให้บราเดอร์ตูนอ่านก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าคุ้นเคยกันอยู่นะครับเป็นคุ้นเคยกันครับบราเดอร์ตูนช่วยอ่านข่าวนี้ได้ไหมครับได้ครับผมก็ตอนนี้นะครับค่ายสัมผัสชีวิตเนียนของคณะสติมาตินนะครับจะจัดที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่คณะสติมาตินสามพานนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์อบรมศูนย์ NCC นะครับผมจะจัดค่ายสัมผัสชีวิตเนี่ยในวันที่15ถึง18มีนาคมนะครับเชิญเยาวชนชายนะครับตั้งอยู่ระดับชั้นตั้งแต่ป.5 ถึงม.6 นะครับและผู้สนใจนะครับเข้าร่วมรับการสัมผัสชีวิตสามเณรนะครับว่าเป็นมายังไงมีทำงานที่ไหนหรือมีจิตอารมณ์ของคณะยังไงนะครับณที่บ้านบ้านเนสติกมาตินสัมพันธ์นะครับคือสนใจติดต่อนะครับคุณพ่อณัสวุฒิบุตรสบกนะครับตอนนี้เป็นอธิการบ้านเนอยู่นะครับพ่อพ่อเจมส์ครับคุณพ่อเจมส์นะครับใช่ครับผมตามเบอร์โทรศัพท์ที่เปะแปะไว้เลยนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับครับนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วอันนี้ไปไกลก่อนหน่อยนะครับ23มีนาคมมิสซา10โมงตรงนะครับเสกวัดแล้วนะเสกวัดและฉลองวัดใช่วัดแม่พระรับสารโรจนะนี่ไกลจากบ้านบรอดเดอร์ตูนเยอะไหมครับบรอดเดอร์ตูนบ้านอยู่อยุธยาเนาะใช่ครับก็ห่างจากบ้านห่างจากวัดนางบุญยอแซบอยุธยาประมาณ20กิโลเมตรนะครับไปทางอำเภอเฮ้ยนิดเดียวครับห่าง20กิโลเมตรตอนนี้คุณพ่อสุรชัยกิจสวัสดิ์ก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่เนาะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ครับคือถ้าสมมติใครไม่รู้จักทางนะครับถามบอกว่าไปนิคมอุตสาหกรรมรจนะนะครับที่น่าจะรู้จักหมดครับเพราะว่าวัดนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมรจนะครับถ้าเกิดไปถูกไม่ถูกไม่รู้สแกน QR โค้ดเข้าไปใน LINE ได้นะครับเออวัดใหม่นะครับจริงๆในโปสเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรแผนที่ใช่ไหมทางเข้าอยู่แถวแถวโอ้โหเอ้ยอยู่ตรงถนนอะไรสายเอเชียแล้วถนนสายเอเชียเขาเข้าไปทางถนนโรจนะครับผมอ๋อถนนโรจนะใ
ศูนย์ราชการเอออยู่ตรงข้ามกับสารกลางเชียงใหม่เลยเอ้ยไม่ใช่เชียงใหม่สารกลางจังหวัดอยุธยาใหม่ใช่ไหมครับสารกลางครับแต่ถนนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับก็คือมันจะมีสะพานที่ยูเทิร์นไปถนนรจนะอยู่ครับมันจะอยู่ติดกับศูนย์ราชการนะครับจะมีสะพานที่ยูเทิร์นไปครับผมเอ้ยผมคุ้นๆแล้วนี่คมอุตสาหกรรมครับเพราะเวลาออกจากกรุงเทพไปอ่ะมันจะต้องผ่านเดอะบิ๊กซีโลตัสแล้วก็ศูนย์ราชการใหม่นี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโฆษณาคืออยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะมีสะพานยูเทิร์นไปฝั่งตรงข้ามครับอ๋อครับ